ขาก็มีแต้มต่อผมอยู่หนึ่งก็อยากได้แต้มคืนให้มันเหมือนๆนี่อยากได้มาเอาไปสวัสดีครับผมฟานิยาครับเพิ่งชนะไลเคนมาอย่าคิดว่าตัวเองมีไม้เด็ดมาตบหรือว่าโฟไม้ตายแลกแอร์เรียนี่มันก็ไม่เหมาะมึงควรไปอยู่นู่นโซนไซไลน์นะครับสวัสดีครับผมชื่อแชมป์ครับเอ็ดบอดบอยเป็นผู้ได้ครอบครองแหวนจากเวทีภาคเหนือครับชนะภาคเหนือมาสมองมึงควรสำรวจกูไม่สนุกกับพวกสว่านเล่นไสยศาสตร์อย่าซ่าเดี๋ยวสุดถ้าเดี๋ยวกูสวนแล้วศพไม่สวยไอ้สัตว์รอบนี้เจอคุณฟานิยาครับผมฟิลมันก็ฟิลดีนะพี่ผมว่าเป็นรอบนี้ผมน่าจะแบทเทิลแบบสนุกกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นฟิลดีคิดถึงพี่เขาด้วยแหละแต่ก็แบบจริงๆไม่ได้อยากเจอเลยเพราะว่าฟิลโคเป็นคนเก่งเก่งมากแล้วแบบรอบที่แล้วผมโดนสอนมวยหนักเลยว่าแบบมึงจะมาสดให้ตายเลยมึงไม่มีพันลายไม่มีอะไรมึงก็เท่านั้นถ้ามึงมาแล้วแบบไดนามิกไม่ดีไดนามิกตกคือผมโดนสะท้อนได้เห็นชัดเจนเลยว่าความต่างมันเป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาน่ากลัวว่าเหมือนเขาถือแบบตะเกียงความผิดหวังมาใส่ผมข้างหน้าแล้วว่าถึงจะชนะหรือไม่ชนะก็แล้วแต่ความรู้สึกคือไผ่สเตทเอ็นพี่มิ้งอะไรเงี้ยสามคนเนี่ยไม่อยากเจอเพราะเรารู้สึกว่าสามตนเนี่ยค่อนข้างแข็งพี่มิ้งก็เจอมาแล้วใช่ไหมก็รู้แล้วสเตทเอ็นก็จุดเด่นอยู่ไผ่ก็เจอมาแล้วคือในความจริงอยากเจอใครก็ได้ไม่ใช่สามคนนี้แต่พอมันมาเจอเราก็โอเคก็ต้องเจอครับตั้งแต่แพ้เขาผมก็ไปไล่เก็บรางวัลมาก็ได้มา5แชมป์แล้ววันนั้นรู้สึกว่าวันนั้นรู้สึกดีใจนะพี่แบบว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือตอนนั้นผมไม่รู้จักกันใช่ไหมเขาก็ไม่รู้จักผมต่างคนต่างหน้าใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความสดต่อกันแบบว่าเราไม่มีพื้นฐานกันมาก่อนมันก็เลยแบบเฮ้ยเชี่ยได้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยแบบว่าก็เห็นหน้าเห็นตากันมาใช่ไหมเคยชนะกันมาเคยแพ้กันมาเงี้ยมันก็ผมไม่อยากรีแมตช์กับใครผมรู้สึกว่าของเก่าที่เคยชนะมามันเป็นข้อได้เปรียบที่คนมันจะคิดว่าเราต้องได้เปรียบหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเหมือนถ้าผมได้รีแมตช์จากพี่มิ้งคนก็ต้องคิดว่าแบบผมจะต้องเตรียมการอะไรสักอย่างหรือพี่มิ้งก็ชนะชัวร์อะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยอยากจะรีแมตช์แหวนนี่มันไม่ได้แบบอยากได้แต่ที่อยากได้จริงๆคืออยากพิสูจน์ตัวเองว่าจะชนะเขาได้สักครั้งมั้ยอะไรเงี้ยครับผมมันมีโอกาสวนมาอีกรอบแล้วเขาก็มีแต้มต่อผมอยู่1ก็อยากได้แต้มคืนให้มันเหมือนๆผมว่าปีนี้เขาโหอัพสกิลมาเยอะมากอ่ะแบบว่าผมว่าเขาเก่งขึ้นมากมากแบบมากๆเลยใช่ผมว่าฟานิยาเขายังบกพร่องเรื่องแบบอารมณ์อยู่แล้วเขาผมคิดว่าเนี่ยเอ็กบอดเนี่ยแบบประสบการณ์มาเยอะไงผมว่าน่าจะคุมฟานิยาอยู่ยุดอนของผมพี่รั่วบางทีแบบรั่วจริงรั่วคือแบบรั่วสมาธิรั่วสัดส่วนรั่วแพทเทิร์นที่เขียนมาเพราะว่าแบบมันใหม่สำหรับผมมากกับการแบบเขียนมาเพื่อจำอะไรครับแต่ผมว่ามันรอบครอบกว่าแล้วเหมือนแบบเราเล่นเกมให้เป็นขึ้นมากกว่าเพราะว่าคนเสียตังค์ค่าบัตรมาแล้วพี่จะให้เขามาดูแบบเอ้ยมึงมาแรปอะไรวะเป็นลมเปล่าๆก็ไม่ใช่มันควรแบบเราควรกรองอะไรมานิดนึงเหมือนกันจุดแข็งของผมปีนี้ผมรู้สึกว่าผมผ่อนคลายกว่าจุดแข็งของปีนี้นะผมรู้สึกว่าผมผ่อนคลายผมรู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากปีแล้วอ่ะเป็นหน้าใหม่เป็นอะไรที่ใหม่มาเคยมาแข่งครั้งแรกมาจากเชียงใหม่ต้องบินมาแข่งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเหนื่อยแต่ปีนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคนที่ตามเชียร์เรามีแหวนมีอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายโดยปริยายฟานิยามันก็เรื่องอารมณ์มันก็ไม่แพ้ใครอ่ะแต่บอดรู้สึกรอบนี้เขาคุมคำเจ๋งนะในหัวเขาเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบยุ่งเหยิงซับซ้อนเกินเราเข้าใจเยอะเลยจุดอ่อนนะครับพี่จุดอ่อนคือบางทีมันจะมีแบบเหมือนบางครั้งบางจังหวะที่เขาแบบเหมือนจะมากับเหมือนมากับโชคจริงๆอ่ะคือแบบจังหวะที่มันจะแบบจะเหลื่อมไม่ได้แล้วแต่แกก็งัดอะไรที่แบบไม่คิดว่าจะมีออกมาได้มันเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของเขาเลยครับพี่ผมว่าไอ้ดวงเนี่ยผมก็รู้สึกนะว่าเวลาผมเตรียมอะไรไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผมเตรียมตัวด้วยแหละอย่างซีซั่นที่แล้วอ่ะไอฉากช็อตที่ผมบอกว่าแรปแบบเนี้ยแรปใครฟังรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยผมอ่ะไม่ได้อยู่ในพาร์ทแรปของผมแค่รู้สึกว่าโอ้ไอ้น้องนี่ทำไมแม่งแรปรัวแบบว่าก็เลยแบบเตรียมไว้หน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมารัวอะไรเงี้ยพี่พอมันมารัวเราก็
หรือว่าเป็นดวงเราตามที่เขาบอกครับผมก็ฝากตัวด้วยนะครับพี่แชมป์แม่งบอดบอยเจอกันอีกแล้วครับพี่ผมจะทำให้เต็มที่ครับพี่ชายเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับพี่ฝากถึงน้องไผ่ฟานิยานะครับผมก็จะกลับบ้านเนี้ยเอาเป็นนครชัยแอร์หรือว่าเครื่องบินดีครับผม รีแมตช์รอบ2แพ้แน่นอนเจอกัน